ช้อปฟินกินเที่ยวครบจบที่เดียวนี่คือแนวคิดการจัดงาน OTOP ภูมิภาค2561โดยกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดงาน OTOP ภูมิภาค2561ครั้งที่4ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวจุดที่เรามาทำในการภูมิภาคเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมนะครับให้มันแผ่ไปในหลายๆจังหวัดในภูมิภาคเราไม่ได้มีเฉพาะOTOP ภูมิภาคเรามี OTOP ทูเดอะทาวน์ในเมืองใหญ่เรามี OTOP 2แผ่นดินกับประเทศเพื่อนบ้านเรามี OTOP ที่ไปยังต่างประเทศที่เป็นตลาดการค้าใหญ่ๆอย่างจีนนะครับรวมถึงการที่จะซื้อขายด้วยผ่านเทคโนโลยีนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเจอกันโดยไม่ต้องมาใช้สถานที่อย่างนี้เพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวเรามีเป็นจำนวนมากอย่าลืมว่าเสาหลักประการหนึ่งในการค้ำประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็คือระบบของการท่องเที่ยวรายได้จากนักท่องเที่ยวมาครับนิยมเมืองไทยมากทีนี้มาเมืองไทยก็ส่วนใหญ่จะไปเมืองหลักกันเราจะทำไงให้นอกจากไปเมืองหลักแล้วเขาไปเมืองรองและไปชุมชนของเราที่เรามีอยู่พูดง่ายๆเขาลงถึงระดับล่างมากขึ้นOTOP ภูมิภาค2561เป็นโครงการที่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมให้ประชาชนนำอภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากโดยการจัดงานOTOP ภูมิภาค2561ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและทุกผลิตภัณฑ์ได้ก้าวไกลสู่ตลาดระดับสากลได้เป็นอย่างดีก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะแล้วก็เป็นพวกปลาอาหารทะเลแปรรูปต่างๆอะค่ะก็เคยมาขายอยู่ประจำก็ขายดีนะคะที่นี่มีลูกค้าประจำติดเยอะค่ะก็ขายได้ของงานแฮนด์เมดเลยเป็นของสระแก้วนะคะเราจะเด่นในเรื่องงานพิกุลสังเกตได้เลยนี่ค่ะจะเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือแล้วเงินก็จะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงเงินอยู่ที่ 98-99% ก็คาดหวังว่าจะเป็นที่สนใจยอดได้เยอะพอสมควรคนให้ความสนใจเพราะว่างานพี่จะเป็นเครื่องเงินที่แปลกๆเป็นแฮนด์เมดแล้วก็จะแตกต่างจากเครื่องเงินทั่วๆไปอะค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปกว่า300บูธจากทั่วประเทศแบ่งเป็น5ประเภทผลิตภัณฑ์ได้แก่อาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสินค้าโอท็อปแบรนด์เนมโซนโอท็อปชวนชิมที่ได้คัดสรรของดีของอร่อยจากทั่วภูมิภาคโซนสาธิตศิลปินโอท็อปและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจากจังหวัดต่างๆอีกมากมายดีค่ะดีมากก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างสินค้าที่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นนะเราก็จะได้เห็นนะจะได้ซื้อของถูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อของต่างประเทศเนาะแล้วอุดหนุนของคนไทยด้วยกันจากการที่รัฐบาลได้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นคือการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภูมิปัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค2561กำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด5ครั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นครั้งที่4โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค2561ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ลานเสือป่าในระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2561ชาญม่วงสีถ่ายภาพประเสริฐจงสุจิพันธ์ทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงานส่วนทิศทางทางการส่งออกข้าวปีนี้ค่ะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ประมาณ9ล้าน5แสนตันซึ่งเป็นจำนวนที่สมดุลกับการผลิตข้าวในประเทศค่ะนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยถึงทิศทางการส่งออกข้าวในปีนี้ว่าจะสามารถส่งออกได้ประมาณ9ล้าน5แสนตันซึ่งเป็นจำนวนที่สมดุลกับการผลิต30ล้านตันข้าวเปลือกตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงพาณิชย์ขณะที่ผลผลิตข้าวหอมมะลิในปีนี้ถือว่าลดลงกว่าปกติจากสาเหตุน้ำท่วมและฝนตกอีกทั้งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิลดลงด้วยนะคะเพราะว่าเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนจึงคาดว่าราคาส่งออกข้าวหอมมะลิจะยังคงทรงตัวอยู่ที่ตันละ 1,100 ถึง 1,150 เหรียญสหรัฐจนกว่าข้าวฤดูกาลใหม่จะออกมาอย่างไรก็ตามทิศทางราคาข้าวโดยรวมยังต้องคำนึงถึงปัจจัยค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าอยู่แต่ก็คาดว่าราคาจะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากข้าวเก่าหมดทำให้ไม่เกิดแรงกดดันด้านราคาค่ะ